เอาละค่ะจากเรื่องข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจเรากลับมาที่ประเด็นทางด้านการเมืองในบ้านเรากันต่อ,อมูฟังวันนี้เนี่ยนะคะข่าวครา,าวเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วทางคุณหมอชนละนานนะคะในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาเนี่ยออกมา พูดหลังจากการประชุมหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการร่างยติยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแหะค่ะว่าตอนนี้นะคะร่างยติเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ถูกอภิปรายในตอนนี้ก็มีทั้งหมดเน,นี่ยสิคนเว้นแต่มีความจําเป็นจะต้องเพิ่มก็อาจจะเพิ่มก่อนการยื่นนะคะต่อประธานสภาก็คาดว่าจะเป็นไปตามนี้นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะยื่นต่อประธานสภาในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่15มิถุนายนในเวลาบ่ายโมงค่ะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้พักร่วมฝ่ายค้านจะมีการถแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนกรอบเวลาอภิปรายนะคะเชื่อว่าจะต้องไม่น้อยกว่า4วันตามที่พักฝ่ายค้านเนี่ยเคยได้เวลาอภิปรายอย่างที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมคือประมาณช่วงวันที่ 18- 22ถึงกรกฎาคมเพราะว่าไม่ติดนะคะกับช่วงวันหยุดยาวทีนี้พอถามถึงสถารภาพของรัฐบาลหลังมีรัฐมนตรีสองคนเนี่ยอยู่ระหว่างการถูกฟ้องคดีลุกทีบ คือกรณีของคุณกนกวันวิลาวันกับคุณนิพนธ์บุญยมณีนะคะถ้าอายการส่งฟ้องแล้วศาลร,รับคำร้องเนี่ยรัฐมนตรีจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเนยน,นะคะเรื่องนี้ทางด้านนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวเองก็ถามคุณหมอโชลนาทว่ามันจะเป็นเหตุให้มีการปรับครมอโดวยวรัฐมนตรีลาออกไหมคุณหมอโชลนาทก็บอกว่าอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวรัฐมนตรีเองว่าจะพิจารณากันอย่างไรส่วนทางด้านของคุณสุทินค่ะ คุณสุทินคร้งแสงเองนะคะในฐานะที่เป็นประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าพักเพื่อไทยได้ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเริ่มวางตัวผู้อภิปรายแล้วนะคะแล้วก็ให้กันบ้านค่ะไปทําแต่นั่นๆินโดยการเตรียมแล้วก็เช็คข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปรายเบื้องต้นนะคะวางตัวผู้อภิปรายเอาไว้ไม่เกิน10คนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยุทธวิธีอ่าแล้วก็ประเด็นโดยถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะก็จะใช้ผู้อภิปรายเนี่ยเพียงคนเดียวแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็จะใช้ผู้อภิปรายหลายคน ซึ่งก็จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นคุณสุทินครังแสงเองก็บอกว่าเราจะทําหน้าที่ดีที่สุดเรามีข้อมูลแล้วก็หลักฐานทุจริตของรัฐบาลเนี่ยชัดเจนงานนี้ประชาชนที่ได้รับฟังเนี่ยจะเชื่อทันทีว่ารัฐบาลทุจริตอย่างแน่นอนเราจะน็อกบรรดารัฐมนตรีในสภาและให้ไปตายในสนามเลือกตั้ง คุณสุทินเองยังบอกอีกด้วยว่าในการประชุมสอสอของพักนะคะในวันนี้พักจะเปิดให้สอสอเซ็นชื่อนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะรวมทั้งจะได้หารือกับพักร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเซ็นชื่อนยติร่วมกันก่อนที่จะยื่นยติต่อคุณชวนในวันพรุ่งนี้ส่วนทางด้านของพักเก้าไกลเองนะคะคุณผู้ฟังครับคุณนัทวุฒิบัวประทุมค่ะรองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กระบวนการเตรียมอภิปรายไม่ว่าบาังใจของพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยทั้งรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็ประเด็นเนี่ยเสร็จแล้ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยซึ่งผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็รับผิดชอบเป็นหลักในภาพใหญ่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านในเห็นตรงกันว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง10คนคือรัฐมนตรีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นจะพิปรายแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างในความลึกของข้อมูลรัฐมนตรีแต่ละคนที่ยังมีรายละเอียดและก็หลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆโดยพรรคก้าไกลนะคะก็บอกว่าเตรียมที่จะพิปรายรัฐมนตรีทุกคนค่ะ เพราะว่าการอภิปรายรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีคน,นอื่นๆด้วยอย่างเช่นรองนายกบางคนนะคะที่ได้โคต้าพรรคการเมืองทําหน้าที่กํากับด,ดูแลหลายกระทรวงยังไงก็ตามเนี่ยจะเน้นน้ําหนักไปที่สามปอแล้วก็ตายระดับลงมาที่นั่งร้านต่างๆเพราะมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดหรือว่าทุจริตอย่างไรนะคะ